ครับพบกับช่อง CET Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเคสนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสคู่ใจสำหรับคนที่ใช้ iPhone หลายๆคนเลยนะครับผมผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนั่นก็คือ Power Support นะครับผมรุ่น Air Jacket นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเปิดให้ดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะมาเปิดให้ดูผมขอมาแนะนำคุณสมบัติกันก่อนดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะเคสนี้นะครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นเนาะ Made in Japan นะครับแล้วก็เคสนี้ก็อยู่กับ iPhone มาหลายรุ่นแล้วฮะเรียกได้ว่าเป็นเคสคู่ใจเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าด้วยดีไซน์ของมันนะฮะเน้นความบางเบานะครับผมแล้วก็ออกแบบฟิตพอดีเด๊ะๆกับ iPhone เลยนะฮะก็คือจะมีข้อเสียหน่อยก็คือเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะแกะออกยากนิดนึงนะครับผมแต่มันจะพอดีฟิตกับ iPhone ของคุณเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่ฮะเซลฟ์รีแพร์โคตติ้งนะครับผมก็คือถ้าลงเหมือนแบบรอยเล็กๆนะฮะมันก็จะแบบซ่อมแซมตัวเองได้นะครับทำให้สามารถปกปิดรอยได้นั่นเองนะครับเรามาแกะกล่องให้ดูกันดีกว่าเนาะพอแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมวิธีการใส่นะฮะง่ายมากๆนะครับผมตามนี้เลยนะฮะเริ่มจากใส่ตรงมุมนี้ก่อนนะครับมุมบนแล้วก็มุมบนอีกมุมนะฮะแล้วก็ค่อยไปใส่มุมล่างนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะใส่ไม่มีปัญหาหรอกแต่มีปัญหาตอนแกะนะครับผมตอนแกะก็เนี่ยฮะค่อนข้างแกะยากออกแรงนิดนึงนะฮะแต่ถ้าแกะจนชินแล้วก็ไม่ค่อยออกแรงยากเท่าไหร่ฮะเริ่มจากนี่นะฮะแกะตรงมุมล่างขวานะครับแล้วก็มุมล่างซ้ายนะครับเท่านี้ก็แกะได้เรียบร้อยแล้วครับก็คือถ้าเราสามารถแกะ2มุมล่างได้ก็โอเคนะฮะไม่มีปัญหานะครับก็มีเป็นคู่มือนะครับมาดูตัวเคสกันดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกนะฮะเคสมันนะครับเน้นดีไซน์บางเบานะฮะเห็นไหมฮะบางมากเลยแล้วก็จะฟิตพอดีกับตัวเครื่องเลยนะครับพอดีอันนี้ผมเอาตัวเครื่องอัดคลิปอยู่เนาะก็เลยไม่ได้ลองใส่ให้ดูกันนะครับแต่พอใส่ไปปุ๊บมันจะพอดีกันเลยผมใช้มาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่ iPhone 7แล้วผมว่ามันแบบเป็นเคสคู่กายอ่ะแบบมันพอดีมากเลยอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากใส่เคสครับแต่พอใส่ไปปุ๊บมันเหมือนไม่ได้ใส่อ่ะบางคนเพื่อนยืมมือถือผมไปถามว่าอ้าวมึงใส่เคสได้หรออะไรเงี้ยฮะเขาไม่รู้เลยนะครับว่าเราใส่เคสอยู่เพราะมันบางมากจริงๆฮะแล้วมันพอดีกับตัวเครื่องมากสวยมากครับแต่วันนี้นะฮะผมจะมาลองทดสอบให้ดูครับเนื่องจากมันบอกว่าเนี่ยฮะมันเป็นเซลล์รีแพร์โคตติ้งนะครับก็คือสามารถรักษาตัวเองได้เราจะมาลองดูกันว่ามันจริงไหมนะฮะสามารถลบรอยขีดข่วนได้จริงไหมนะครับผมโอเคเอาเป็นในชีวิตประจำวันนะฮะเราคงไม่ได้เอาคัตเตอร์มานั่งกรีดอะไรเนาะงี้มันลึกไปคงไม่ได้ครับในชีวิตประจำวันผมว่าคงพวกกุญแจรถอะไรงี้มากกว่านะครับผมเดี๋ยวลองมาขูดให้ดูกันเลยว่ามันจะแบบรักษาตัวเองได้จริงไหมนะฮะมาดู before ก่อนนะครับนี่นะครับนี่คือ before นะครับเดี๋ยวเราลองมาขูดให้ดูเนาะโอเคนี่คือออกแรงพอสมควรเลยนะฮะโอเคผมว่ามันไม่เกิดรอยเลยนะครับตอนนี้เอากุญแจรถข่วนไปแล้วไม่เห็นรอยเลยนะฮะเดี๋ยวลองเป็นแบบแหลมๆหน่อยแล้วกันนะฮะกุญแจบ้านนะครับผมออกแรงพอสมควรนะฮะโอเคครับมาลองดูกันเนาะเห็นเป็นรอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดก่อนนะเห็นไหมครับว่ารอยมันเล็กลงมากเลยนะฮะถึงอาจจะเห็นรอยหน่อยแต่ถ้าแบบดูใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตเลยนะครับมันก็จะยังใส่เหมือนเดิมนะครับผมเอาละครับจากผลลัพธ์ที่ผมได้ทดสอบขวดมานะฮะผมคิดว่าที่มันบอกว่าเซลล์รีแพร์โคตติ้งนะฮะมันอาจจะแบบรีแพร์บ้างบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้เอาอะไรไปขูดเล่นกันนะครับเพราะว่ามันก็ยังเห็นรอยอยู่นะฮะแต่ถ้าดูไกลๆก็ไม่เห็นเนาะสรุปเลยนะฮะก็มันก็ไม่ได้รักษาตัวเองเร็วขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะทำให้แบบดูตื้นลงนิดหน่อยนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่ารับได้นะฮะผลโดยรวมนะครับยังใสอยู่เลยนะครับอย่างเคส Air Jacket iPhone 7นะครับผมใช้มาประมาณเกือบ2 ปีละไม่เคยแตกเลยมันทนมากเลยนะฮะผมทำตกด้วยอ่ะไม่แตกเลย
แล้วก็ยังคงความใสได้อยู่นะครับถึงแม้จะผ่านไปปี2ปีแล้วนั่นเองนะครับผมถือว่าแนะนำนะครับเคส Power Support นะครับผมรุ่น Air Jacket นะฮะลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมว่ามันเป็นเพื่อนคู่กายของ iPhone เลยใส่แล้วดูดีมากๆนะครับก็ขอจบการรีวิวแกะกล่องเคสเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับผม CAT Channel สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย